สวัสดีครับแฟนๆวัสดุวันนี้นะครับเราพามาชมเจ้าเวเวอร์ไฮแล้วก็ร็อกโคมาดูความแตกต่างกันนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดใจซื้อนะครับว่ามีจุดเด่นจุดใดบ้างที่แตกต่างกันมาเราไปชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเรามาชมเจ้าไฮรักรีโวรุ่นเกรดไฮแล้วกันเนาะนะครับหลักๆเลยเกรดไฮนะครับให้สมรรถนะเครื่องยนต์นะครับ 2,400 ซีซีครับ400นะครับนิวตันเมตร150แรงม้าครับแรงเหลือๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันครับ14กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ในการดีไซน์ครับด้านหน้าครับกระจังด้านหน้าออกแบบให้ดูใหญ่พร้อมกับช่องระบายอากาศทําให้ระบายอากาศเครื่องยนต์ครับทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็แรงครับในส่วนของไฟหน้าเองครับเป็นไฟหน้า Full LED ครับไฟสูงไฟต่ําไฟไดไทม์ริ่งไลท์ไฟเลี้ยวนะครับรวมถึงไฟหลีด้วยนะครับทุกอย่างเป็น LED หมดเลยแล้วก็ไฟตัดหมอก LED เช่นเดียวกันด้านหน้าครับมาพร้อมกับระบบปลอดภัยครับมีกล้องรอบคันครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก2จุดครับด้านท้ายอีก4จุดในส่วนของด้านข้างเรามาชมด้านข้างกันอีกทีนึงด้านข้างครับจะมีคิ้วซุ้มล้อนะครับทำให้รถดูสวยแล้วก็บึกบึนมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับล้อลอยเป็นขนาด18นิ้วครับเป็นสีดำปัดเงานะนะครับสีดำปัดเงาช่วงล่างด้านหน้าครับเป็นดับเบิลวิสโพนะครับไว้อิสระปีนกคู่ส่วนด้านหลังเป็นซูเปอร์เฟกซับเทนชั่นนะครับเป็นแบบซ้อน3แผ่นนะครับนุ่มหนึบครับยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมในส่วนของตัวโครงสร้างเองครับเป็นโครงสร้างนิรภัย GVA ครับช่วยดูดซับแรงกระแทกจากกันชนด้านหน้าด้านข้างทําให้ผู้โดยสารปลอดภัยนะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับที่จกมองข้างเป็น LED พร้อมกับกล้อง360องศามาพร้อมกับไฟเวลคัมแลมป์นะครับที่จกมองข้างสัญลักษณ์ไฮลักครับเป็นโครเมียมมือจับโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับปุ่มคีย์เลสนะครับด้านข้างประตูเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยครับประตูนะครับค่อนข้างที่กว้างครับเข้าออกสะดวกสบายแล้วก็ขึ้นลงนะครับได้ง่ายแล้วก็นั่งสบายด้วยนะครับตรงเล็กรูมเฮดรูมครับเหลือเลยนะครับโอเคมือจับมีมาให้ครับขึ้นลงสะดวกสบายด้วยนะครับแล้วก็ตรงแผงด้านข้างประตูครับจะเป็นแบบซอฟต์นะครับพร้อมกับตะเข็บได้สีเทานะนะครับแล้วก็แผงควบคุมสวิตช์เป็นแบ็คแล้วก็แถบด้านบนเป็นสีเงินมือเปิดเป็นโครเมียมมีลำโพงให้แล้วก็ที่วางแก้วส่วนประตูด้านหลังครับเช่นเดียวกันกว้างครับขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็มาพร้อมกับที่จับตรงด้านข้างตรงเล็กลมครับเหลือๆเลยนะครับเฮดลมครับเหลือๆครับค่อนข้างที่จะสูงมีมือจับด้านบนให้ด้วยแล้วก็มีที่เก็บของด้านหลังครับค่อนข้างที่จะนั่งสบายเลยนะครับด้านหลังก็มีแอร์หลังด้วยนะนะครับมีแอร์หลังส่วนปลั๊กไฟนะครับ220โวลต์จะอยู่ในกล่องเก็บของครับคอนโซลกลางถังน้ำมันครับจุได้80ลิตรครับรองรับ B7 พรีเมียมแล้วก็ B20 เป็นน้ำมันดีเซลนะในส่วนของตัวช่วงล่างเองครับช่วงล่างด้านหลังจะเป็นดัมเบลนะช่วงล่างด้านหลังจะเป็นซูเปอร์เฟกซ์ซัพเพนชั่นครับสังเกตครับตรงสติ๊กเกอร์ด้านท้ายก็ได้นะครับจะเป็นซูเปอร์เฟกซ์ซัพเพนชั่นเขาเรียกว่าช่วงล่างครับนุ่มหนุบหนึบนุ่มแล้วก็รองรับน้ำหนักได้ดีด้านหลังครับสังเกตไฟนะครับไฟไลท์กระดิ่งครับเป็นไฟเลข3นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะไฟเบรก LED ครับแล้วก็ไฟถอยนะครับเป็น LED ส่วนไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้ครับเกือบ Full LED ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นไฟเบรกตัวที่3ครับเป็น LED เช่นเดียวกันมือเปิดเป็นโครเมียมพร้อมกับกล้องมองหลังพร้อมกับกล้อง360องศานะครับสัญลักษณ์ไฮลักเรโวเป็นโครเมียมแล้วก็โตโยต้าด้านท้ายกระจกด้านท้ายนะครับเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์อีก4จุดนะครับแล้วก็บายสปอร์ตทั้งสองฝั่งส่วนที่เก็บสัมภาระด้านท้ายครับบอกเลยว่ากว้างมากครับเก็บของได้เยอะครับจุของได้เยอะฝั่งประตูด้านขับครับรุ่นนี้จะให้กุญแจคีย์เลสมาเลยครับแล้วก็พร้อมปุ่ม
ครับสมาร์ทคีย์ตรงด้านข้างครับส่วนประตูด้านคนขับจะเป็นปลั๊กไฟฟ้า8ทิศทางครับด้านคนขับนะนะครับส่วนฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นแบบเมนวลอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นขึ้นลงก็สะดวกสบายครับมีที่จับตัวนี้จะให้ปุ่มพุชสตาร์ทมาเลยนะครับในเกรดไฮครับจะใส่ปุ่มพุชสตาร์ทมาแล้วก็กระจกนะครับทั้ง4บานจะเป็นแจมโปรดิชั่นครับทั้ง4บานป้องกันการเหยียบทั้ง4บานเลยนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของในรุ่นเขาเรียกว่า2024ครับเขาจะใส่มาตรฐานครับยูโร5นะครับมาให้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานไอเสียนะครับซึ่งถ้าเป็น2023ครับยังเป็นยูโร4อยู่นะครับ2024เขาจะเขาเรียกว่าจะมีปุ่มขจัดคราบเขม่ามาให้นะครับโดยที่ปล่อยค่าไอเสียนะครับออกมาน้อยกว่าในรุ่นกับ2023เนาะซึ่งจะมีปุ่มอยู่ตรงด้านข้างครับจะเป็นปุ่มขจัดคราบเขม่าอยู่ตรงด้านข้างนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้ครับให้เซ็นเซอร์มา6จุดนะครับหน้า2หลัง4แล้วก็ให้กล้องรอบคันนะครับให้ระบบ Blind Spot ครับแล้วก็ RCD นะครับมาให้แล้วก็ลำโพงให้มา6จุด6ตำแหน่งนะครับมีปุ่ม Twitter ด้วยนะครับลำโพง Twitter แล้วก็ให้ระบบเรียกว่าล็อกความเร็วนะครับเป็นระบบ Cruise Control อันนี้ใส่มาให้ไฟหน้าออโต้นะครับแล้วก็พร้อมกับ Follow Me Home มีปุ่ม Multi Function นะครับปุ่มควบคุมหน้าจอ LED แล้วก็ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงหน้าจอครับใหม่นะครับขนาด 10.1 นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายกันเลยทีเดียว Air Auto นะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับ VC TLC มีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ช่องเสียบนะครับ USB มาให้แล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงออโต้ไฟยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับไฟเป็นหลอดไส้อยู่อันนี้ที่เก็บแว่นตาครับแล้วก็ที่บังแดดหน้าครับมีกระจกเฉพาะฝั่งคนที่3ด้านคนขับไม่มีกระจกแอร์แบ็คให้มาทั้งหมดอยู่7ลูกนะครับให้มาทั้งหมดอยู่7ลูกเยอะมากครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นเกรดไฮนะครับในส่วนของรุ่นเกรดไฮผมว่าราคานี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับล้าน 72,000 บาทนะครับล้าน 72,000 บาทถ้าขาวมุกบวกเพิ่มอีกเหมือนหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพานั่งด้านหลังส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบซอฟต์ที่เดียวกันนะครับก็จะมีแผงควบคุมสวิตช์เปียโนแบ็กมือเปิดโครเมียมแล้วก็แถบสีเงินครับมีลำโพงแล้วก็ที่วางแก้วอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นนะครับโอเคค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะครับตรงเล็กรูมนะครับเหลือๆเลยครับเฮดรูมก็เหลือๆนะครับมีมือจับด้านบนมือจับตรงด้านข้างอันนี้ใส่มือจับมาให้เยอะมากครับเยอะมากอ่ะค่อนข้างนี้นั่งสบายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวขออนุญาตขยับมาฝั่งด้านนี้นะครับมีพนักพิงนะครับสามารถวางแก้วได้2ตำแหน่งครับแล้วก็ด้านหลังมีแอร์หลังค่อนข้างที่จะสะดวกสบายลงตัวนะครับนั่งก็นั่งสบายอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเขาเรียกว่าเอารุ่นนี้ไปแต่งเพิ่มนะครับซึ่งมูลค่าเพิ่มอีก60,000บาทคุณก็จะได้เป็นรุ่นนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมว่าเป็นรุ่นไหนป่ะอ่ะแล้วเราก็มาชมเจ้าร็อกโคกันนะครับเจ้าร็อกโคราคาเพิ่มขึ้นจากเกรดไฮนะครับ64,000บาทถ้าใครชอบร็อกโคครับก็มาที่ร็อกโคได้เลยเรามาดูความหล่อกันนะครับว่ามันหล่อมากแค่ไหนอ่ะหลักๆเลยนะครับในเกรดร็อกโคไฟหน้าสังเกตว่าไฟหน้าเหมือนกันไหมนะครับไฟหน้า Full LED เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันที่โคมด้านในอ่ะเข้ามาชมใกล้ๆครับโคมด้านในโคมด้านในจะเป็นสีเทา
ถ้าในเกรดไฮโครมด้านในจะเป็นโครเมียมครับแล้วก็ฟาสเตอร์บอร์ด LED เช่นเดียวกันครับเหมือนกันไม่ต่างกันแล้วก็โลโก้ด้านหน้ารถนะครับโลโก้จะเป็นโลโก้อะคริลิกครับเป็นโลโก้แก้วนะครับสวยนะครับถ้าในรุ่นไฮครับจะเป็นโลโก้ครับโครเมียมหลักๆด้านหน้าครับต่างกันแค่ไม่กี่จุดมีไฟหน้าแล้วก็โลโก้นอกนั้นเหมือนกันเครื่องยนต์เหมือนกันครับเกียร์ก็เกียร์อัตโนมัติเหมือนกันอีกจุดนึงครับที่มองแล้วเด่นเลยนะครับมองไปที่กระจกหน้ารถนะครับเราจะเห็นกล้องครับกล้องตัวนี้คือกล้องตรวจจับเลนถนนนะครับก็คือ Rocco เขาจะให้ระบบ Toyota Safety Sense เพิ่มขึ้นมาจากเกรดไฮนะครับ Toyota Safety Sense มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยฟังครับมีอยู่3ระบบนะครับมีอยู่3ระบบ1นะครับDynamic Radar Cruise Control นะครับก็คือใช้ตัวเรดาร์หน้ารถนี่แหละหลังโลโก้เนี่ยครับไว้ตรวจจับรถคันหน้าแล้วก็วิ่งตามคันหน้าแล้วก็เบรกให้นะครับอัตโนมัติชะลอให้แล้วก็ระบบที่2นะครับระบบที่2เป็นกล้องตรวจจับเลนถนนนะครับแล้วก็ตรวจจับรถคันหน้าซึ่งระบบนี้เขาเรียกว่าระบบ LDA ครับ Lane Departure Alertเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบที่3ครับเป็นระบบ PCS นะครับเป็นระบบเตือนก่อนการชนโอเคเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันเรามาชมความหล่อตรงล้อกันนะครับล้อจะเป็นล้อครับขอบ18นิ้วเท่ากันนะครับแต่คนละลายนะครับแต่คนละลายอันนี้ให้ยางเป็นยางออโตเรนมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับตัวหนังสือนะครับสีขาวทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างเองครับชกด้านหน้ากับด้านหลังครับมีการปรับจูนให้รถรุ่นนี้ครับนิ่มขึ้นกว่าในรุ่นไฮอีกจุดนึงครับกระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับเจ้าRocco นะครับส่วนกล้องมีให้เหมือนกันอยู่แล้วพร้อมกับไฟเวลคัมแลมป์มือจับมือจับครับจะเป็นสีดำนะครับRocco จะให้สีดำมีปุ่มคีย์เลสเหมือนกันนะครับแล้วก็มาชมที่ด้านท้ายกันมาก่อนเลยนะครับเราจะเห็นสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์ในรุ่นRocco ใส่มาให้ถ้าในรุ่นไฮไม่มีนะครับใส่สปอร์ตบาร์แล้วก็ใส่แมกไนเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปติดตั้งแมกไนเนอร์เพิ่มส่วนสปอร์ตบาร์จะมีไฟ LED อยู่3จุดนะครับมีตรงกลางด้านข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวามีจุดเปิดปิดนะครับมีปุ่มเปิดปิดด้วยนะครับไฟ LED ด้านหลังแล้วก็ครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายจะเขียนครับเขียนคำว่า Rocco อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสติ๊กเกอร์เฉพาะ Rocco เลยนะครับถ้าใครอยากจะซื้อได้ไหมซื้อได้ครับเพราะเป็นอร่อยแท้นะครับสั่งได้มาชมที่ด้านท้ายกันส่วนด้านท้ายนะครับสังเกตมือจับดีไซน์เฉพาะRocco นะครับเป็นครอบมือจับสีดำพร้อมกับสัญลักษณ์ไฮลักครับไฮลักถ้ารุ่นมาตรฐานครับจะติดอยู่ตรงนี้ถ้าRocco จะย้ายมาติดตรงนี้พร้อมกับตัวเบ้าครับสีดำขนาดใหญ่แล้วก็มีครับมีรูกุญแจไว้เพื่อล็อกฝาท้ายนะครับถ้าเราเก็บของไว้ด้านบนนะครับล็อกฝาท้ายได้เลยแล้วก็มีกล้องครับมือจับเป็นสีดำนะครับไม่ใช่โครเมียมแล้วก็ไฮไลท์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเบามากครับบอกเลยว่าเบามากใช้หนึ่งนิ้วก็ยังได้ครับซึ่งRocco จะติดตั้งครับชุดพลังฝาท้ายถ้าในเกรดไฮหรือรีโวเกรดอื่นครับติดตั้งเพิ่มเติมได้ตัวนี้ราคาที่ 1,500 บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้เป็นแอคเซสซอรีครับส่วนไฟนะครับไฟเราสามารถเปิดปิดได้จุดเปิดปิดไฟตรงนี้โอเคนะมาเดี๋ยวพาไปชมด้านในว่าสวยแค่ไหน
โอเคเชิญชมเลยครับตรงด้านข้างประตูครับสังเกตด้านข้างประตูจะมีไฟแอมบิไลท์นะครับตรงด้านข้างประตูเป็นไฟสีน้ำเงินครับแล้วก็แถบด้านบนครับจะเป็นสีครับสีเงินลมดำสวยมากแล้วก็แถบด้านข้างเป็นแบบซอฟต์เช่นเดียวกันพร้อมกับตะเข็บได้ครับสีเทามีที่วางแก้วมีลำโพงแผงควบคุมสวิตช์เป็นแบ็คอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขยับขึ้นดังด้านบนนะครับจอล็อกโคครับจุดเด่นเลยนะครับภายในจอเป็นโทนสีดำภายในจอเป็นโทนสีดำอ่ะเดี๋ยวเริ่มไล่กันเลยนะครับแถบด้านบนนะครับเป็นโครเมียมลมดำแล้วก็แถบครับจอเป็นลายไม้นะครับออกเป็นลายไม้ลมดำค่อนข้างที่หล่อกันเลยทีเดียวแล้วก็พวงมาลัยครับหุ้มหนังพร้อมกับแถบเปียโนแบ็กสีดำเงาเช่นเดียวกันสวยมากโลโก้ครับโครเมียมลมดำเรือนไม้นะครับเรือนไม้เป็นเรือนไม้สีฟ้าเข็มสีฟ้าถ้าในเกรดไฮนะครับจะเป็นสีขาวธรรมดาแล้วก็หลักๆเลยครับจะเป็นตัวครูดคอนโทรลนะครับในรุ่นนี้จะมีอะแดปทีฟครับครูดคอนโทรลหรือเราเรียกว่าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันนะครับมันจะเบรกให้แล้วก็วิ่งตามคันหน้าให้ตั้งค่าระยะห่างได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า Toyota Swift Sense แล้วก็จุดเด่นเลยนะครับเจ้า Rocco จะใส่ครับ Wireless Charger มาให้ครับที่เขาเรียกว่าแท่นชาร์จไว้สายนะครับชาร์จได้เลยโอ้รถนี้บอกเลยว่าหล่อมากครับหล่อมากบุหลังคาไม่ว่าจะเป็นแถบคอนโซลนะครับตรงหลังคาจะเป็นสีดำครับเพื่อให้ดูสปอร์ตมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมพาไปนั่งด้านหลังด้านหลังครับได้มีไฟแอมป์ไลท์เช่นเดียวกันครับเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับสวยมากอ่ะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปนั่งด้านบนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตมาฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับโอ้โหนั่งสบายมากเฮดรูมครับเหลือๆครับเล็กรูมครับเหลือๆแล้วก็ยังห้อยของได้อีกครับรับน้ำหนักได้ถึง4กิโลกรัมมีช่องแอร์ด้านช่องแอร์ด้านหลังครับแล้วก็แถบขับเปียโนแบ็กสีดำเงามีช่องครับฟาสต์ชาร์จแบบไทซีให้อีก2จุดโอ้ยนี่แหละครับจุดเด่นถ้าแบตโทรศัพท์อดก็ชาร์จได้เลยครับถ้าด้านหน้าก็วางโทรศัพท์เพื่อชาร์จได้เลยสุดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าเจ้า Rocco แล้วก็ตัวเกรดไฮนะครับมีจุดใดบ้างที่แตกต่างกันอ่ะครับสวัสดีครับพี่ครับพอดีว่าผมเนี่ยสนใจ2รุ่นนี้ครับระหว่างรุ่นไฮกับรุ่น Rocco ว่ามีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างพี่ช่วยอธิบายให้ผมฟังสั้นๆนะครับได้เลยครับได้เลยระหว่าง2รุ่นนี้ครับราคาจะห่างกันอยู่ที่ 64,000 บาทนะครับซึ่ง2เกรดนี้นะครับถ้าต้องถามลูกค้าว่าลูกค้าชอบแบบเขาเรียกว่าระบบเซฟตี้ความปลอดภัยสูงไหมนะครับซึ่งถ้าชอบแบบเทคโนโลยีนะครับมาที่ Rocco ครับผมแต่ถ้าขับแบบธรรมดาทั่วไปครับก็สวิตช์ไปที่เจ้าเกรดไฮได้เลยครับเพราะว่า2รุ่นนี้นะครับหลักๆเลยอันนี้จะให้โดยตั้ง 10% มาระบบเตือนก่อนการชนเตือนออกนอกเลนครับพุทธคอนโทรลอะแดปทีฟนะครับก็คือเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันครับอันนี้จะใส่มาให้แล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ครับแท่นชาร์จไร้สายเวลเลชชาร์เจอร์ครับแล้วก็ช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์เป็นแบบไทซี2จุดด้านหลังด้วยไม่ต้องกลัวว่าแบตหมดครับเดินทางไกลได้สบายเลยแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับมีไฟแอมไลท์ครับไฟสีเงินทำให้เดินทางแบบเขาเรียกว่าผ่อนคลายไปด้วยพร้อมกับแสงไฟที่สวยครับสำหรับเจ้า Rocco ครับผมเป็นไงบ้างครับว่าทั้งสองวันนี้ข้อต่างๆเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากครับมันอยู่ที่แบบว่าบางอาจจะเพิ่มบางจุดเนาะที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละตัวถ้าผมเรื่องจริงเนี่ยต้องเป็นรุ่นนี้เลยครับ Rocco สปอร์ตเฉียวครับใช่ไหมครับกับนักศึกษาวัยรุ่นสมัยนี้นะครับผมสุดเลย
เพราะว่าในรุ่นนี้ขายดีมากแทบจะไม่จอดบนชูรูมเลยวันนี้แค่ครับนำขึ้นมารีวิวให้แฟนๆได้ชมได้ดูกันครับว่ารถโคสวยมากแค่ไหนครับซึ่งแตกต่างจากเกรดไฮอย่างไรบ้างก็ได้ชมกันไปแล้วสำหรับนี้ครับครับอย่าลืมครับเข้ามาซื้อนะได้เลยครับผมให้เดี๋ยวพี่ขายให้โอเคครับก็สำหรับนี้ครับฝากแฟนๆนะครับในช่องวัชชนของเราด้วยแล้วกันเนาะเพียงกระทั่งครับกดไลค์กดซับสไครบ์ครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงให้แฟนๆได้ชมได้ดูกันสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย